ต่อมานะคะเรามาดูค่ามาตรฐานนะคะสำหรับค่ามาตรฐานเราก็รู้อยู่แล้วเนาะจากเนื้อหานะคะ z i เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วนด้วย s d นะคะนี่ก็คือสูตรของค่ามาตรฐานสำหรับข้อนี้ในการสอบปลายปีของนักเรียนกลุ่ม1นะคะปรากฏได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ450คะแนนส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานก็คือ SD เท่ากับ75ใช่ไหมคะในการตัดสินถือเกณฑ์500ขึ้นไปถึงจะสอบได้นะคะจงหาค่ามาตรฐานที่ต่ำสุดเราก็แทนค่า500ลบ450ส่วนด้วย SD ก็คือ75ฉะนั้นนี้ก็เหลือ50ส่วนด้วย75ใช่ไหมคะ50ส่วน75ค่ะก็ได้ 0.67 เนาะก็ตอบเลย Z ก็คือ 0.67 นะคะค่ามาตรฐานต่ำสุดนะคะก็คือ 0.67 นั่นเองต่อมานะคะเรามาดูข้อ2คนงานกลุ่ม1มีความสูงเฉลี่ยก็คือ x bar 150เซนนะคะส่วนเป็นมาตรฐานของความสูงเท่ากับ10 SD เป็น10นะคะถ้ากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกให้ทำงานอย่างหนึ่งโดยกำหนดได้ว่าค่ามาตรฐานคือ 2.5 ให้หาความสูงนะคะตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปถึงจะทำให้ได้รับการคัดเลือกจากสูตรนะคะ zi เท่ากับ xi ลบ x bar ส่วน sd เราก็แทนค่าทุกอย่างลงไปนะคะ z คือค่ามาตรฐานเขากำหนดว่าเป็น 2.5 xi เนี่ยไม่รู้ติดเอาไว้ก่อนนะคะ x bar คือ150นะคะ sd คือ10เราย้ายข้างตัวนี้หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณ 2.5 คูณ10นะคะเท่ากับ xi ลบ150 2.5 คูณ10ก็คือ25ถูกไหมคะ xi ลบ150ย้ายข้างไปบวกกลายเป็น150บวก25นะคะเราจะได้ xiซึ่งก็คือ175นั่นเองนะคะ175เซนนั้นจึงสรุปได้ว่าจะต้องสูงตั้งแต่175เซนติเมตรนะคะขึ้นไปนั่นเองเรามาดูข้อ3นะคะในการสอบคัดเลือกเข้าทำงานแห่ง1มีวิชาที่สอบ2วิชานะคะปรากฏว่าจากผู้สมัครทั้งหมด3คนนะคะมีคะแนนสูงสุดก็มี3คนนี้แล้วก็บอกมาเนาะคำถามนะคะเพิ่มคำถามเข้าไปหาค่าเฉลี่ยของค่ามาตรฐานของแต่ละคนนะคะว่าใครมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานของค่ามาตรฐานนะคะสูงสุดคราวนี้พี่ก็หามาก่อนหาของสมศักดิ์ก่อนละกันนะคะสมศักดิ์คนแรกหาของสมศักดิ์เซตหนึ่งของสมศักดิ์นะคะเราก็เอาคะแนนของสมศักดิ์ลบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะหารด้วย s 5หาร5ก็คือ1ใช่ป่ะเซต2ค่ะของสมศักดิ์ก็คือ72ลบ70ส่วน10ก็คือ2ส่วน10 2ส่วน10ก็คือ 0.2 นะคะซัดเฉลี่ยก็จะกลายเป็นซัด1บวกซัด2หาร2ใช่ไหมคะ1บวก 0.2 หาร2ก็คือ 1.2 หาร2ก็คือ 0.6 นะคะสมศักดิ์จบไปมาดูคนต่อมาคือชวีวันชวีวันซัด1เท่ากับ80ลบ75ส่วน5อันนี้เหลือ15ส่วน5ได้3ซัด2นะคะก็จะเป็น65ลบ70ส่วน10อันนี้ได้ลบ5ส่วน10ก็คือลบ 0.5 z เฉลี่ย3บวกลบ 0.5 ส่วน2นะคะก็จะได้ 2.5 ส่วน2นะคะก็คือ 1.25 คนสุดท้ายนะคะมีผล
ก็ z 1นิพนธ์เลยค่ะ72ลบ75ส่วน5นะคะก็จะได้ลบ3ส่วน5ลบ0.6 z 2นะคะก็คือ73ลบ70ส่วนด้วย10ก็คือ3ส่วน10หรือ0.3 z เฉลี่ยก็จะเป็นลบ0.6บวก0.3ส่วนด้วย2ได้0.3ส่วน2ก็คือลบ0.15ปรากฏว่าใครสูงสุดคะก็คือชวีวันถูกไหมชวีวันสูงสุดเลยจบเลยนะคะรองลงมาก็สมศักดิ์รองลงมาก็นิพนธ์เนาะต่อมานะคะเรามาดูข้อ4ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม1มีการแจกแจงปกตินะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ60ใช่ไหมคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD คือ10เขาบอกว่ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า45คะแนนมีกี่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า45คะแนนอ่ะเรารู้เนี่ยค่ะว่าจากเส้นโค้งปกตินะคะตรงกลางเนี่ยคะแนนมันคือ60ถูกไหมเพราะมันคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต45ต้องอยู่ประมาณนี้เนาะงั้นเราต้องหา z นะคะต่ำกว่า45ก็คือช่วงนี้ใช่ไหมคะ z i เท่ากับxi ลบ x bar ส่วน sd นะคะเราก็แทนค่าไปเลย45ลบ60ส่วนด้วย sd คือ10นะคะ45ลบ60หารด้วย10ได้ลบ 1.5 นะคะเราก็เอา 1.5 ไปเปิดนะคะไปเปิดตารางเนาะเราจะได้ตรงนี้เวลาเราอ่านแซดเราจะอ่านออกอย่างนี้นะคะฉะนั้นเราจะได้พื้นที่ใต้เส้นโค้งตรงนี้ลบ 1.5 เปิดตารางได้0.4332นะคะถ้าเกิดเราจะหาบริเวณนี้ก็เอา 0.5 ถูกไหมคะตามทฤษฎีถ้าเกิดใครยังไม่คล่องเรื่องนี้นะคะพี่แนะนำให้ไปดูคลิปเนื้อหาก่อนนะคะเพราะตรงนี้พี่จะไปไหวนิดนึงตรงนี้เราก็จะได้ 0.5 ลบ 0.4332 นะคะก็คือ0จุดอะไรคะพื้นที่ใต้เส้นโค้งก็คือ 0.0668 นะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราคูณ100ไปเลยนะคะคูณ100ก็จะกลายเป็น 6.68% นั่นเองนะคะต่อมาอันนี้ต่ำกว่า70คะแนนเราว่าเส้นโค้งปกตินิดนึงอันนี้เป็น60 70อยู่ตรงนี้ต่ำกว่า70ก็คือเอาช่วงนี้ใช่ไหมคะฉะนั้น70ตรงนี้ให้ค่า z เท่าไหร่แล้วก็ z เท่ากับ70ลบ60ส่วนด้วย10ก็คือ1ฉะนั้น z เป็น1 z เป็น1เอาไปเปิดนะคะเวลาอ่านค่า z อ่านออกอย่างที่พี่บอกตรงนี้ z เป็น1ได้พื้นที่นะคะได้พื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ 0.3413โอเคตรงนี้เป็น 0.5 ดังนั้นพื้นที่ใต้เส้นโค้งทั้งหมดก็คือ 0.5 บวกกับ 0.3413 อันนี้คือส่วนที่แรงเงานะคะก็กลายเป็น 0.8413 นะคะตอบนะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องคูณเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะก็คือ 84.13% โอเคต่อมานักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงกว่า75อันนี้60 75อยู่ตรงนี้สูงกว่า75ก็คือตรงนี้ใช่ปะงั้นเราต้องหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งตรงนี้ก่อนอื่นต้องเอา z มาเปิดค่าในตารางใช่ไหมคะ75ลบ60ส่วนด้วย10ก็คือ15ส่วน10คือ 1.5 ฉะนั้น 1.5 เปิดได้เท่าไหร่ 0.4332 ใช่ปะฉะนั้นเราจะหาพื้นที่ตรงนี้ก็คือ 0.5 ลบ 0.4332 ก็คือ 0.0668 นะคะอย่าลืมคูณ100เพราะเราจะทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 6.68% นั่นเองนะคะเป็น
็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ